สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องบัญญัติในการทำงานมาฝากนะครับหลายคนคงอยากทราบว่าแนวคิดในการทำงานของคนญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรจึงทำให้เขาสามารถทำอะไรก็ตามประสบความสำเร็จวันนี้เรามีบัญญัติในการทำงานของคนญี่ปุ่นมาฝากจากหนังสือเคล็ดลับและมารยาทในการทำงานซึ่งเรียบๆโดยฮิโรโกะนิชิเดะแปลโดยกิ่งดาวไตรสุวรรณฝึกฝนความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทคนิคฉาบฉวยมารยาทในการสูบบุหรี่การกลั่นแกล้งล้วนเป็นปัญหาที่พบได้ในสถานที่ทำงานแต่แท้ที่จริงแล้วก่อนจะเป็นปัญหาในการทำงานมันคือปัญหาของตัวบุคคลงานกับเรื่องส่วนตัวนั่นเป็นคนละเรื่องกันแต่แทบจะไม่มีใครที่ทำงานไม่ดีแต่กลับเป็นคนที่ใช้ได้ในเรื่องอื่นๆความมีวุฒิภาวะคือก้าวแรกของความเป็นคนการทำงานแหล่งมืออาชีพความต้องการสื่อสารกับผู้อื่นคือสิ่งสำคัญไม่มีงานใดที่สำเร็จโดยไม่มีเกี่ยวข้องกับผู้อื่นความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานทุกประเภทความสามารถในการสื่อสารไม่ได้หมายถึงความสามารถในการใช้ท่าคำสำบัดสำนวนแต่หมายถึงท่าทีที่แสดงออกถึงการสื่อสารกับคนรอบข้างความสามารถในการคาดเดาและเอาใจใส่การพิจารณาสิ่งต่างๆจากมุมมองของคู่กรณีเช่นเดียวกับการคิดของมุมมองของลูกค้าคือความคิดแบบมืออาชีพเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวการแยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัวถือเป็นเรื่องสำคัญแต่จะแยกพฤติกรรมและความรู้สึกของคนคนเดียวกันออกจากกันอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อไม่ให้เรื่องงานสมบูรณ์ควรทำเรื่องส่วนตัวให้ดีก่อนแม้จะเป็นแนวคิดกันไว้ดีกว่าแก้ก็ควรนำไปใช้เริ่มต้นเมื่อออกจากบ้านงานไม่ได้เริ่มเมื่อถึงที่ทำงานแล้วเท่านั้นแม้สวิตช์โหมดการทำงานของคุณจะปิดอยู่ถ้าหากใครสักคนบังเอิญได้เห็นคุณตามท้องถนนซึ่งต่างไปจากตัวคุณในเวลาทำงานเขาอาจคิดว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของคุณก็ได้จงคิดเสมอว่างานเริ่มทันทีเมื่อก้าวเท้าออกจากบ้านหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องมาก่อนระดับความสัมพันธ์สูงต่ำในองค์กรหรือการทำงานหากพูดให้ชัดเจนคือการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งไม่ใช่เพื่อตีค่าบุคคลตามความสามารถแต่เป็นข้อตกลงเพื่อให้งานเดินหน้าอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพถ้าไม่มีกำหนดเส้นตายก็แค่งานอดิเรกการกำหนดเส้นตายหมายถึงการมีปุ่มให้ใครบางคนเริ่มทำงานคำนึงไว้เสมอว่างานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากการทำงานอย่างมืออาชีพหากสิ่งที่คุณทำเกิดเช็คค่าใช้จ่ายแม้เพียงบาทเดียวก็ตามนั่นถือว่าเป็นการทำงานและคุณก็คือมืออาชีพไม่เกี่ยงว่าคุณคือพนักงานพาร์ทไทม์หรือลูกจ้างชั่วคราวลองมองจากมุมมองของผู้บริหารสมมติว่าคุณคือผู้บริหารคุณจะอดทนต่อพนักงานที่คุยโทรศัพท์ส่วนตัวนานๆในเวลาทำงานหรือนั่งหลับในเวลางานได้หรือไม่หรือไม่ก็เอาเรื่องกับพนักงานที่เรียกแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้สร้างสมสมการสถานการณ์วินวินเล็กๆน้อยๆวินวินคือการที่เราและคู่กรณีได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่ได้หมายถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจใหญ่โตเมื่องานใหญ่ชิ้นใหญ่ย่อมแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆโดยทำให้เกิดวินวินเล็กๆในเรื่องใกล้ตัวเช่นวินวินขนาดใหญ่เช่นกันถึงแม้เป็นแนวคิดของเพียงชาติเดียวแต่ก็มีความเป็นสากลและเป็นมารยาทที่ทุกคนพึงมีซึ่งพวกเราควรนำมาปรับใช้ในการทำงานของเรานะครับขอบคุณครับ